สัมมนาออนไลน์เพื่อมือใหม่กองทุนรวมฟังที่เดียวจบ5สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนากองทุนรวมสำหรับมือใหม่เริ่มง่ายใช้เงินน้อยนะครับอยู่กับผมครับโอมสิริวีรกุลซึ่งวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งเซสชั่นของวันนี้เลยนะครับก็ขอต้อนรับอีกครั้งนะครับกับงานสัมมนากองทุนสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มง่ายใช้เงินน้อยนะครับนะครับก็ได้ข่าวมาว่าโอ้โหวันนี้คนเข้ามาลงทะเบียนกันมาเยอะมากเลยนะครับจากทีมงานเนี่ยบอกว่า 5,000 กว่าคนเลยนะครับถือว่าโอ้โหเยอะมากๆยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความสนใจกับงานสัมมนาครั้งนี้ที่ทางเราเนี่ยตั้งใจจัดกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับกับ Guest Speaker ทั้งหลากหลายเซสชั่นเนี่ยเดี๋ยวโอมขออนุญาตแรปอัพนะครับแล้วก็โอเวอร์วิวให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของงานสัมมนาครั้งเนี้ยเราจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องการลงทุนในการในกองทุนรวมนะครับเพื่อให้มือใหม่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราจัดให้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนในอนาคตนั่นเองนะครับพูดถึงอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าภาพรวมให้ฟังก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เรามาจัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในตลอด3-4ชั่วโมงนับจากนี้นะครับก็จริงๆภาพรวมเนี่ยเราแบ่งกันไปทั้งหมด3เซสชันด้วยกันนะครับเริ่มที่เซสชันแรกนะครับเราก็จะคุยในหัวข้อที่เดียวจบ5สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนลงทุนกองทุนรวมครับใครตั้งหัวข้อมานะครับแต่ว่าหัวข้อเนี่ยเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็guest speaker ที่จะมาพูดในหัวข้อนี้นะครับก็คือคุณทันนะครับธัญวันศรีจันทรานะครับก็เป็นมีตำแหน่งเป็น CFP ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจทัน Money Tricks นะครับแล้วก็ยังสร้าง Facebook Group ด้วยนะครับชื่อเดียวกับเพจเลยครับทัน Money Tricks นะก็ engagement เยอะมากนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็อยากทำความรู้จักคุณทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดติดตามเธอได้นะครับส่วนเซสชั่นที่2เนี่ยก็จากต่อจากคุณทันเลยนะครับถ้าใครอยากจะเปิดบัญชีนะครับออนไลน์ง่ายๆนะครับก็ลองมาฟังหัวข้อนี้ครับคัดมาแล้วแอปกองทุนรวมน่าใช้เปิดบัญชีง่ายซื้อขายสะดวกนะครับก็ guest speaker ของเรานะครับก็คือคุณเคนนะครับจากกริดกิจการรัฐบุตรนะครับก็มีตำแหน่งเป็น CFP ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้ก่อตั้งเพจ Money Buffalo ด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้จักอยากติดตามผลงานคุณเคนก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Money Buffalo นะครับแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายนะครับเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้ถือว่าเป็น exclusive session เลยนะครับกับหัวข้อรวบตึงจัดพอร์ตกองรวมกองทุนรวมง่ายๆนะครับใครก็ทำได้ใช้เงินไม่เยอะนะครับโอ้โหนี่ฮะรวบตึงเลยนะครับก็วันนี้เรารวบตึงguest speaker ทั้ง3ท่านนะครับถือว่าเป็น guest speaker พิเศษนะครับที่เราเชิญมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จูนนะครับภูมาพันธ์เจริญยิ่งนะครับก็เป็นทั้ง CFP แล้วก็มีตำแหน่งนะครับเป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับก็คือพี่พีทครับดร.พีรพัฒน์ฝอยทองครับก็เป็น CFP ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารกำกับและตรวจสอบภายในจากบจ.กสิกรไทยนะครับและคนสุดท้ายครับก็เป็นหญิงสาวสวยมากความสามารถนะครับก็คือคุณฟ้ายาดานะครับการจักนิสากรนะครับก็เป็นทั้ง CFP แล้วก็เป็นเจ้าของเพจฟ้ายาดาด้วยนะครับก็ฝากติดตามทั้ง3เซสชั่นตลอดช่วงบ่ายของวันนี้เลยนะครับนะฮะสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้แต่ที่พิเศษกว่าสิ่งอื่นใดนะครับก็งานครั้งนี้เนี่ยเราไม่อยากที่จะชวนคุยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยรับชมอย่างเดียวนะจริงเราก็อยากมีรีแอคชั่นแล้วก็อินเตอร์แอคกันนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับก็คือถ้าใครเนี่ยฟังอยู่นะครับแล้วก็มีคำถามสงสัยระหว่างทางนะครับของ guest speaker ที่มาบรรยายเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาได้นะครับก็คำถามของท่านเนี่ยสามารถที่จะลุ้นรับนะครับกระเป๋ากระทิงจำนวน20รางวัลนะครับถามว่าจะส่งยังไงครับก็คือสามารถพิมพ์ไปที่คอมเมนต์นะครับก็คือ1ใส่ชื่อคำถามนะครับตามด้วยชื่อตัวเองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ถ้าคำถามของใครเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์นะทางทีมงานคิดว่ามีประโยชน์กับคนฟังนะครับก็ลุ้นรับไปเลยครับกระเป๋าพี่กระทิงจำนวน20รางวัลครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะกิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกไปเรามีทั้งหมด3เซสชั่นนะ3เซสชั่นนะครับก็คือแต่ละเซสชั่นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรม
ร่วมชิงรางวัลนะฮะตุ๊กตากระทิงทับซับนะครับฟังให้ดีฮะตุ๊กตากระทิงทับซับนะครับฟังตอนแรกผมงงเอ๊ะทับซับคืออะไรนะก็คือตัวกระทิงเนี่ยทับซับก็คือแบบแอบรักษาซับเอาไว้นะครับก็สามารถร่วมชิงรางวัลตุ๊กตากระทิงทับซับได้เนี่ยเพียงแค่พิมพ์นะครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ซึ่งเป็นชื่อแต่ละเซสชั่นนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของท่านแล้วก็เบอร์โทรนะครับซึ่งก่อนเข้าแต่ละเซสชั่นเนี่ยเดี๋ยวโอมจะให้สัญญานะครับเพื่อมาร่วมลุ้นชิงตุ๊กตากระทิงทับซับไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับช่องทางการรับชมนะครับงานสัมมนาครั้งนี้เราถือว่าเราจัดเป็นงานพิเศษเลยนะครับก็เฉพาะคนที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าเท่านั้นซึ่งจะได้รับชมสดพร้อมกันผ่านลิงก์ที่ทางทีมงานส่งไปให้ทางอีเมลนั่นเองนะครับมันก็คือภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่งานสัมมนากองทุนรวมสำหรับมือใหม่เริ่มง่ายใช้เงินน้อยนะครับในครั้งนี้ที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับในแต่ละเซสชันเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมร่วมสนุกกันด้วยนะเพื่อชิงรางวัล นะครับน้องกระทิงทับซับนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสัมมนาเซสชันที่1เลยนะครับก็อย่างที่อมได้บอกไปนะครับถ้าใครอยากได้น้องกระทิงเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์หมายเลข1นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของคุณนะจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับน้องตุ๊กตากระทิงทับซับนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็หลายคนน่าจะเข้ามาตั้งหน้าตั้งตารอในเกี่ยวกับเรื่องของความรู้กับการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมือใหม่นะครับก็เข้าสู่เซสชั่นที่1เลยนะครับกับหัวข้อที่เดียวจบ5สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนลงทุนกองทุนรวมนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทันนะครับธัญวรรณศรีจันทราเนาะก็เป็นทั้ง CFP นะครับแล้วก็เจ้าของเพจเจ้าของช่องทัน Money Trick ด้วยนะครับขออนุญาตต้อนรับคุณทันครับผมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องโอมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะเดี๋ยวเรามา5สิ่งที่มือใหม่จะต้องรู้นะคะแต่แก้ข่าวนิดนึงนะคะน้องโอมพี่ทันยังไม่ได้เป็น CFP นะแค่อยู่ระหว่างทางนะคะถือว่าเป็นการอวยพรเราก็กำลังอวยพรล่วงหน้าเลยครับอวยพรล่วงหน้าไปเลยนะคะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้รับCFP ในสักวันนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะวันนี้ก็5สิ่งนะคะที่มือใหม่จะต้องรู้ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องลงทุนด้วยความรู้ถูกไหมคะฉะนั้นก็สัมมนาครั้งนี้นะคะก็รวบตึงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาที่สไลด์ถัดไปนะคะเดี๋ยวท่านจะบอกว่า5สิ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรบ้างดูน่าสนใจไหมห้าหัวข้ออันนี้คือน่าสนใจมากๆนะคะมีทั้งหัวข้อเราเนี่ยจะต้องเริ่มนะคะรู้จักกองทุนรวมนะคะคร่าวๆก็คือรู้ว่ากองทุนเนี่ยคืออะไรนะคะเราจะเอาเงินไปลงทุนในอะไรอะไรแบบนี้นะคะหัวข้อที่2นะคะที่ตามมาติดๆนะคะก็คือลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนักลงทุนมือใหม่นะคะจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะลงทุนนะคะไม่ใช่แค่รู้จักกองทุนอย่างเดียวว่าคืออะไรแต่เราก็จะต้องรู้เขาเรียกประเภทถูกไหมคะประเภทต่างๆของกองทุนว่ามีอะไรบ้างนะเราจะได้เลือกถูกว่าอันไหนเหมาะกับเรานะคะหัวข้อที่3นะคะก็คือมีเงินหลักร้อยจะไปหลักล้านได้ยังไงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มือใหม่นะมือใหม่ก็จะมีเงินเริ่มต้นที่ยังไม่ได้สูงถูกไหมคะแต่ว่าเป้าหมายก็คือเฮ้ยอยากจะมีเงินล้านแรกอะไรอย่างนี้นะคะเราจะทำยังไงได้บ้างให้เงินลงทุนเนี่ยไปถึงนะคะไปถึงเป้าหมายนะหัวข้อที่4นะคะก็คือเมื่อไหร่ที่เราควรซื้อนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยควรที่จะขายกองทุนนะคะซื้อเมื่อไหร่ดีต้องรออะไรไหมนะคะขายเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะสรุปให้นะคะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยซื้อขายเมื่อไหร่ดีนะคะและสุดท้ายนะคะก็คืออยากเริ่มต้นนะคะเป็นสเต็ปไปเลยว่าต้องทำยังไงบ้างคือจะมัดรวมสเต็ปที่พูดมาในข้อ1ถึง4นะคะมัดรวมไปเลยว่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยสเต็ป1 2 3 4ก่อนเริ่มลงทุนเนี่ยมีอะไรค่ะครับโอ้โหจริงเท่าที่ดูหัวข้อมานะครับพี่ทันนะข้อ3เนี่ยผมแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ชอบมากเลยมีเงินหลักร้อยจะไปให้หลักล้านได้ไงแบบดู challenge มากเลยครับพี่ใช่ถูกต้องเพราะว่าเป้าหมายที่เวลามือใหม่ลงทุนเขาก็จะเอ้ยอยากมี1ล้านแรกนะคะอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ
ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปที่รู้จักกองทุนรวมมันก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะในสไลด์นี้นะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือการรู้จักกองทุนรวมนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ถูกไหมคะว่ากองทุนรวมเนี่ยคืออะไรนะคะง่ายๆก็คือกองทุนรวมเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการลงทุนนะคะเป็นหนึ่งในประเภทพูดง่ายๆนะคะเราลงทุนกับผ่านกองทุนรวมนะคะก็เหมือนการที่เราเนี่ยรวบรวมเงินนะคะจากนักลงทุนหลายๆคนนะคนละนิดคนละหน่อยนะคะอย่างน้องโอมา100บาทสมมุตินะคะพี่ทาน100บาทรวมกันเป็นเงินก้อนนะคะพอเราได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเราก็มีหน้าที่เอาเงินเนี่ยมอบให้กับผู้จัดการกองทุนนะคะสเต็ปจะเป็นประมาณนี้นะผู้จัดการกองทุนนะคะเขาก็จะเอาเงินในก้อนเนี้ยที่รวบรวมมาจากนักลงทุนนะคะหลายๆคนเอาไปลงทุนในกองทุนแล้วแต่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็คือเอาง่ายๆคือลงทุนตามนโยบายของกองทุนนั้นๆนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังแบบ4กองทุนในสไลด์นี้นะคะจะเป็นกองทุนที่มือใหม่ก็อาจจะพอคุ้นหูอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในตลาดเงินนะคะหรือว่าเราเนี่ยไปซื้อกองทุนตลาดเงินนะคะอันนี้ก็หมายความว่านโยบายส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในอะไรคะในเงินฝากนะคะหรือว่าในตราสารหนี้ระยะสั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นการที่ผู้จัดการเอาเงินหรือว่าฟันเมเนเจอร์เนี่ยเอาเงินไปลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าไปลงมั่วๆไม่ใช่นะเขาจะต้องดูนโยบายนะคะอย่างกองทุนตราสารหนี้นะคะอันที่2ในสไลด์นี้นะคะก็คือผู้จัดการก็จะเอาเงินไปซื้อตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐนะคะหรือว่าตราสารหนี้เอกชนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะตราสารทุนหรือว่าหุ้นอะไรแบบนี้ต่างๆรวมถึงทองคำนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะที่จะเป็นประเภทเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมาสรุปนะคะให้อีกทีนึงนะคะว่ามันมีประเภทไหนบ้างนะเมื่อผู้จัดการนะคะเอาเงินไปลงทุนทีนี้มันก็จะต้องเกิดผลกำไรขาดทุนถูกไหมคะน้องโอมครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราไม่ใช่จะมีแค่กำไรอย่างเดียวถูกไหมคะบางทีมันอาจจะบางช่วงเขาก็มีติดลบขาดทุนบ้างในบางช่วงที่ตลาดผกผันอะไรแบบนี้นะคะก็จะแสดงออกนะคะแสดงผลกำไรหรือขาดทุนเนี่ยให้นักลงทุนรู้เขาเรียกว่าผ่าน NAV นะคะน้องโอมคุณเนาะ NAV เนี่ยคำนี้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยก็จะต้องเข้าใจนะคะจะต้องรู้เลยพอพูด NAV เนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กับกองทุนนะคะ NAV นะคะก็คือสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะคะก็คือก็จะแสดงให้เห็นอัปเดตในทุกๆวันว่าเฮ้ยกองทุนนี้ไปดำเนินงานมาผลเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องโอมนะคะซื้อกองทุน A นะคะเมื่อ2เดือนที่แล้ว NAV อยู่ที่10บาทนะอ่ะแล้วเวลาระยะเวลาผ่านไป2เดือน NAV เนี่ยแสดงค่ามาเป็น12บาทอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ากองทุนนี้มีกำไรถูกนะคะก็จะแสดงออกมาแบบนี้ค่ะมีกำไรนี่เราก็รักกองทุนไม่พอรักผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะก็จะแสดงออกมาตรง NAV เนี่ยคำนี้เป็นคำแรกที่มือใหม่ในกองทุนรวมเนี่ยจะต้องให้ความเข้าใจว่าพอพูดถึง NAV ปุ๊บก็จะรู้เลยว่า NAV เท่ากับสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยเขาจะอัปเดตให้เราดูทุกวันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะของกองทุนรวมก็คือให้ผู้จัดการเอาเงินไปลงทุนนะพูดง่ายๆนะคะก็คือการจ้างให้เขาไปลงทุนอะไรประมาณนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเราถูกไหมคะเขาก็เอาเงินไปลงทุนตามนโยบายต่างๆใช่ครับซึ่งเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นประเภทแบบสินทรัพย์ที่เอาไปจัดการลงทุนในกองทุนหนึ่งกองนะหมายว่าผมเอาเงิน100ของผมเงิน100ของพี่ธันโยนลงไปแล้วก็จะมีบุคคลที่3ก็คือเป็นฟันเมเนเจอร์เป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยเอาไปบริหารใช่ไหมครับใช่ค่ะให้มันเกิดการเติบโตเนาะใช่เกิดการเติบครับผมทีนี้คำถามสำคัญครับพี่ธันครับคือทำไมฮะทำไมต้องลงทุนในกองทุนรวมนะครับเหมือนครับผมตอนนี้พี่ธันได้ยินเสียงผมไหมฮะเหมือนเสียงจะมีสัญญาณแทรกๆเลยอะค่ะอ๋อเหรอครับโอเคพี่ธันกลับได้ยินแล้วค่ะกลับมาแล้วนะครับโอเคที่ผมตั้งคำถามมาว่าโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมนะเรื่องของว่ากองทุนรวมเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีบุคคลที่คอยดูแลเงินส่วนกลางของเราหลายๆคนแล้วก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอะไรเงี้ยทีนี้อยากจะให้พี่ธันเนี่ยแรปอัพหน่อยว่าจริงๆแล้วทำไมต้องกองทุนรวมเพราะว่าจริงๆเรื่องของการลงทุนมันก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายเครื่องมือให้พี่ธันเล่าให้ฟังได้งั้นเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเรามาสไลด์หน้าถัดไปนะตรงกับที่น้องโอมอยากรู้พอดีนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปนะคะว่าทำไมถึงจะต้องเป็นกองทุนรวมนะคะครับปึ๊บนะคะเพราะว่า
กองทุนรวมเนี่ยเวลาเริ่มต้นลงทุนนะคะเอาเป็นข้อดีก่อนละกันนะคะข้อดีแบบที่ว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องมือใหม่เนี่ยถึงจะเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมนะคะข้อแรกก็คือเหมือนชื่อสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็คือเริ่มต้นด้วยเงินน้อยนะอันนี้สามารถเริ่มต้นได้เลยแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มีเงินก้อนนะคะเป็นกอบเป็นกำนะมีหลักร้อยมีหลักสิบก็สามารถเริ่มลงทุนได้นะคะน้องอมก็เห็นไหมว่าบางกองทุนเนี่ยเริ่มที่1บาทนะคะบางกองทุนเริ่มที่ไม่มีขั้นต่ำก็มีนะคะบางกองทุนเริ่มที่ 1,000 บาทเนี่ยอันนี้ถือว่าทำไมต้องกองทุนเพราะว่ากองทุนเนี่ยสามารถเริ่มต้นด้วยเงินน้อยได้นะคะอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะลงทุนในสินทรัพย์สมมุตินะถ้าน้องโอมจะไปซื้อหุ้นสักตัวถามว่าถ้าเป็นเงิน10บาทเนี่ยซื้อได้ไหมหุ้น1ตัวโอ้โหซื้อได้ไหมขั้นต่ำก็ต้อง100หุ้นเลยนะครับพี่ใช่ไหมเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ต้อง100หุ้นแล้วถ้าบางหุ้นยิ่งราคาสูงเป็นราคา100บาทนะคะอะไรแบบนี้ก็จะยิ่งจะเขาเรียกอะไรนะคะมันก็จะเริ่มยากถูกไหมใช่ครับขอสไลด์เดี๋ยวนะคะขอเป็นสไลด์หน้าที่ทำไมใช่ไหมครับย้อนกลับหน้าทำไมหน้าที่4นะคะสไลด์หน้าที่4นะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นกองทุนรวมนะคะอันแรกก็คือเริ่มง่ายเงินน้อยนะเหมือนกับสัมมนาครั้งนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือมีมืออาชีพดูแลเงินของเรานะมืออาชีพในที่นี้ก็คือนะคะฟันเมเนเจอร์นั่นเองนะคะที่จะคอยเทคแคร์นะคะดูแลเงินของเรานะคะก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะมีประสบการณ์ในการลงทุนมานานนะไม่ได้ก็คงไม่ได้เป็นฟันเมเนเจอร์เนาะมีไลเซนส์มีอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือทำไมต้องกองทุนข้อที่2ก็คือมีมืออาชีพเนี่ยคอยดูแลเงินของเราค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเสมือนญาติเลยนะครับหมายว่าถ้าเราจินตนาการดีๆคือถ้าเรามีวินัยหน่อยเนาะพี่ทันเนาะใส่เงินลงไปทุกเดือนโอเคจากปกติเราเพิ่งเริ่มทำงานหลักร้อยมีโบนัสหน่อยก็อาจจะหลักพันเงินเดือนเพิ่มก็เริ่มหลายพันและอะไรเงี้ยพอมันทยอยหลายปีเงินมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องของการบริหารผลลัพธ์ของกองย่อมสำคัญมากๆเลยนะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือข้อที่สองใช่นะคะแล้วข้อที่3ก็คือเลือกกองทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อที่ทันเนี่ยชื่นชอบมากนะคะสำหรับกองทุนรวมเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยไม่ใช่มีคนถามว่ากองทุนรวมเนี่ยสรุปเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยจะบอกแบบนี้ว่ามีหมดมีให้เลือกทุกอย่างนะคะจะเอาเสี่ยงน้อยก็มีนะคะจะเอาเสี่ยงกลางก็มีจะเอาเสี่ยงมากก็มีอันนี้เลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะไม่จำเป็นว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำนะคะเราก็ไปลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำถูกไหมคะไม่ต้องลงความเสี่ยงสูงก็ได้นะบางคนอาจจะอยากให้ผลตอบแทนมันเติบโตนะคะเป็นการลงทุนที่แบบวิเน้นเติบโตอะไรอย่างนี้เราก็ไปลงกองหุ้นกองอะไรแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันมีแบบไหนบ้างนะอันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนนะคะว่าเลือกกองทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวก็มาข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงเหมือนที่บอกนะคะ1กองทุนที่เราลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ซื้อหุ้นเพียงตัวเดียวแน่นอนนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างแบบกองทุนหุ้นนึกออกไหมอย่างเช่นถ้าน้องโอมซื้อหุ้นนะคะการที่เราจะซื้อหุ้นสัก10ตัวอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะต้องใช้เงินที่สูงนะคะหรือว่าเราไปลงทุนในหุ้นตัวเดียวอันนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงเกินไปถูกไหมคะแต่ว่าทุนรวมเนี่ยเขาจะกระจายความเสี่ยงเพราะว่า1กองทุนไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ได้ถือเขาเรียกอะไรผู้จัดการจะไม่ได้เอาไปซื้อหุ้นเพียงแค่ตัวเดียวเขาก็จะมีการถือเป็นหลายตัวนะมันก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในตัวเองนะคะ1กองก็ถือว่ากระจายในตัวเองแต่อาจจะเป็นกระจายอยู่ในสินทรัพย์เดียวอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในหัวข้อถัดไปอีกทีนะคะน่าสนใจมากครับน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันชอบแล้วก็ชอบแบบนี้คือลงทุนแล้วมีการกระจายความเสี่ยงคือไม่หวาดเสียวจนเกินไปนะคะแล้วข้อที่5นะคะก็คือทำไมต้องกองทุนนะข้อที่5ก็คือบางกองเนี่ยมีสภาพคล่องที่สูงนะคะสภาพคล่องก็คือการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดนะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะอย่างกองที่สภาพคล่องสูงสุดก็คือกองทุนรวมตลาดเงินนะที่ได้พูดออกไปในสไลด์แรกนะคะที่เขาไปลงในเงินฝากอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยขายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เงินเลยนะคะที่เขาเรียกว่า T+1 T+1นะเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะ T+1แต่รู้ไว้แค่ว่าสภาพคล่องสูงก็คือการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนั่นเองนะคะถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้นะคะถึงเป้าหมายแล้วเราขายเราก็สามารถเอาเงินไปใช้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อดีนะคะของกองทุนรวมก็คือบางประเภทสามารถลดหย่อนภาษีได้อันนี้ดีเลยเนาะอันนี้ผมว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ย
ชอบเลยฮะหรือแม้กระทั่งคนทำงานแบบฟรีแลนซ์เองอะไรเงี้ยคือบางคนไม่รู้ฮะคือแบบโหรายได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ยังหาวิธีในการแบบบริหารจัดการภาษีไม่ถูกอะไรเงี้ยกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจในการออมไปด้วยแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่สามารถค่ะอันนี้คือเราก็เลือกได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายในการลงทุนของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะหน้านี้ว่าทำไมต้องกองทุนอ่ะเดี๋ยวเรามาที่สไลด์ถัดไปกันนะคะครับปึ๊บโอเคนะคะสไลด์ถัดมานี้อันนี้ก็คือเป็นประเภทนะคะเป็นประเภทของกองทุนนะน้องอมจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะเห็นนะคะสไลด์ก็คือตั้งแต่ระดับที่1นะคะถึงระดับที่8อันนี้เป็นการแบ่งกองทุนเขาเรียกตามระดับความเสี่ยงของกองทุนนะคะจริงๆกองทุนเนี่ยแบ่งตามประเภทซื้อขายก็ได้นะคะแบ่งตามสินทรัพย์ก็ได้แต่วันนี้ขอเป็นแบ่งแบบนี้มือใหม่จะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะว่าเอ้ยความเสี่ยงที่น้อยที่สุดของกองทุนรวมเนี่ยที่เขาบอกเสี่ยงระดับที่1 นะคะคือกองอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะแต่ดูตรงนี้ก่อนนะคะนิดนึงก็คือมันจะเขียนบอกไว้ว่า1ก็คือความเสี่ยงน้อยถูกไหมคะมีคำว่าน้อยนะแล้ว8นี่ก็คือมากนะคะความเสี่ยงมากแล้วตรงกลางก็คือความเสี่ยงslash ผลตอบแทนก็คือประมาณว่าความเสี่ยงน้อยนะคะโอกาสที่เราได้รับผลตอบแทนก็ทำไมคะก็น้อยนะคะความเสี่ยงมากเราก็มีโอกาสนะคะที่เขาบอก high risk high expected return ก็คือความเสี่ยงมากสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันเลยดีไหมคะค่ะได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะความเสี่ยงระดับที่1 นะคะเดี๋ยวท่านจะพูดแบบสั้นๆมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะความเสี่ยงระดับที่1 นะคะของกองทุนรวมนะคะก็คือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนะอันนี้มีคำว่าในประเทศนะคะก็จะลงทุนแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะก็จะเสี่ยงต่ำนะคะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากนะคะก็คือกองทุนเนี่ยเอาเงินไปฝากนะคะแล้วก็กองทุนเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้นะคะที่มีอายุเฉลี่ยไม่ถึง1ปีนะคะไม่เกิน1ปีค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากองทุนรวมตลาดเงินนะคะอันนี้จะความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเขาเรียกพักเงินนะคะน้องโอมพักเงินเหมือนประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเงินลงอันนี้ก่อนตอนนี้ตลาดหุ้นผันผวนเรามาอยู่ในกองทุนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยย้ายออกอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอันนี้ก็คือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนะคะและต่อมานะคะต่อมาก็คือจะเป็นความเสี่ยงระดับที่2นะคะก็จะกระเถิบสูงขึ้นมานะคะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ยังจะเป็นตลาดเงินอยู่นะคะแต่ว่าจะมีบางส่วนเนี่ยที่ไปลงในต่างประเทศก็คือเหมือนกับความเสี่ยงระดับแรกเลยนะคะลงทุนเน้นในเงินฝากนะคะในตั๋วเงินในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน1ปีนะคะเหมือนกลุ่มแรกแต่ว่าจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของต่างประเทศเข้ามาบางส่วนนะคะบางส่วนแค่เล็กๆน้อยๆอาจจะไปซื้อตราสารต่างประเทศที่ระยะสั้นอะไรแบบนี้นะคะและนักลงทุนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้ามีความเสี่ยงเอ้ยเราก็มีเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินมาทำไมมันถึงไม่เสี่ยงเนื่องจากว่าประเภทนี้เขาอยู่ระดับความเสี่ยงที่2นะคะเขาก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก็คือมีการทำสัญญาในการป้องกันความเสี่ยงเรารู้ไว้คร่าวๆแล้วกันมือใหม่ว่าเงินจะขึ้นจะลงมันก็ไม่มีผลกระทบเพราะว่าเขาทำเขาเรียกอะไรอ่ะการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะคะครับโอเคนะคะแล้วก็มาถึงความเสี่ยงในระดับที่3นะคะเริ่มขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากลุ่มกองทุนรวมนะคะพันธบัตรรัฐบาลนะคะกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลในที่นี้ก็คือเน้นลงทุนนะคะในตราสารหนี้ภาครัฐถูกไหมคะพันธบัตรรัฐบาลก็คือตราสารหนี้ที่ออกมาโดยรัฐบาลออกนะคะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะต่างๆหรือว่าพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้นะคะความเสี่ยงก็จะมากขึ้นกว่าระดับที่2แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าต่ำอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็ยังไงเขาก็มีเงินใช้เราหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในระดับที่3ค่ะครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเนาะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะคะครับไต่มาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงในระดับที่4นะคะระดับที่4เนี่ยนักลงทุนจะคุ้นเคยนะอันเนี้ยคือจากที่ฟังมือใหม่มาก็จะพูดกองทุนรวมตราสารหนี้อะไรแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้ที่ท่านจะพูดนะคะครับเป็นกองทุนนะคะที่ลงทุนในตราสารหนี้นะคะทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะอันนี้อธิบายให้มือใหม่เข้าใจง่ายๆก่อนดีไหมคะว่าตราสารหนี้คืออะไรเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะตราสารหนี้ก็เหมือนว่าถ้าสมมติตราสารหนี้เนี่ยออกจากภาครัฐนะคะเราก็เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล
ถูกไหมคะเป็นแบบเหมือนเขามาระดมเงินมาขอกู้เงินจากเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะลงทั้งตราสารหนี้ภาครัฐนะคะแล้วก็ลงทั้งตราสารหนี้ภาคเอกชนอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จริงๆก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำแต่ว่าไม่ได้ถึงกระต่ำมากเหมือน1 2 3ที่ผ่านมานะคะก็ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนอ่ะพูดถึงพอร์ตการลงทุนเดี๋ยวก็ต้องไปรอไปถึงเซสชันที่3อันเนี้ยจะไปลงรายละเอียดเลยใช่ไหมคะน้องโอมใช่ครับจะเป็นเรื่องวิธีการจัดพอร์ตครับโอ้ผมกับสปีกเกอร์อีกมากมายเลยนะครับก็เฝ้ารอกันใช่ครับนั่นแหละประมาณนี้นะคะเราก็มาถึงระดับที่4กันแล้วนะคะต่อมาไปเร็วๆนะคะก็คือระดับที่5เนี่ยเรียกว่ากองทุนรวมผสมนะคะกองทุนรวมผสมก็คือตามชื่อเลยผสมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผสมตราสารหนี้กับหุ้นนะคะผสมกัน2สินทรัพย์ขึ้นไปอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เหมือนยังกลัวๆน้องอมนึกออกไหมยังแบบเฮ้ยเรายังไม่อยากลงทุนในกองทุนหุ้นเราขอผสมไปดีกว่าเซฟผสมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกองทุนรวมผสมนะคะต่อมาระดับที่6นะคะระดับที่6ก็คือเขาเรียกว่ากองทุนรวมตราสารทุนนะคะตราสารทุนในที่นี้ให้มือใหม่เข้าใจง่ายๆเอาไว้ก็คือหุ้นนั่นเองนะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยนะคะหุ้นต่างประเทศอันนี้เรียกว่ากองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าหุ้นมือใหม่ก็อาจจะคุ้นๆเนาะคำว่ากองทุนรวมเซ็ต50ถูกไหมคะหลายคนก็พูดถึงไอ้กองทุนรวมเซ็ต50อะไรก็จะอยู่ในความเสี่ยงระดับนี้นะคะความเสี่ยงระดับที่6ค่ะครับเริ่มสูงขึ้นเริ่มเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆแล้วสูงขึ้นครับใช่ๆประมาณนี้นะคะความเสี่ยงระดับที่7ก็คือเป็นกองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรมนะคะตามหมวดอุตสาหกรรมในที่นี้ก็คือยังเป็นกลุ่มของตราสารทุนหรือว่าหุ้นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาจะเสี่ยงมากกว่าเบอร์6เนื่องจากว่าเขาจะลงเฉพาะหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆคือถือเฉพาะเจาะจงอ่ะน้องอมนึกออกไหมคะประมาณว่าลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเน้นๆกลุ่มพลังงานไปเลยนะคะหรือเน้นๆในกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มเฮลท์แคร์สมมุตินะคะก็เน้นๆไปเลยในกลุ่มนั้นก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงก็จะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มมากเพราะว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่ามันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนั้นๆนะคะเขาจะถึงให้อยู่ในระดับที่7โอเคแล้วมาสู่ระดับที่8อันนี้แบบสุดทางครับสุดทางเรียกว่าสุดทางนะคะระดับที่8ก็คือเขาเรียกว่ากองทุนรวมทางเลือกนะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนอื่นๆที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ไม่ใช่ตราสารทุนอ่ะพูดง่ายๆนะคะตราสารหนี้ก็มีแล้วตราสารทุนมีแล้วอันนี้ก็เป็นกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็มีนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมน้ำมันนะคะกองทุนรวมทองคำนะคะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในระดับที่8เขาเรียกเป็นทางเลือกนะยิ่งช่วงนี้ก็มีคริปโตเคอเรนซีอะไรอย่างนี้นะก็มีบางกองที่ไปลงในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะคะครับผมใช่แล้วคือพอดูภาพรวมเนี่ยหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราจะเข้าไปซื้อกองทุนรวมเราจะเช็คชีพจรตัวเองได้ยังไงหรือว่าบางคนอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะฉันน่ะรับความเสี่ยงได้สูงนะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานนิสัยอาจจะเป็นแนวคอนเซอร์เวทีฟก็ได้นะพี่อันนี้เราต้องดูที่เป้าหมายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปดีกว่านะคะอันนี้ก็จะมาที่เป้าหมายการลงทุนนะคะขึ้นหรือยังเอ่ยขึ้นแล้วนะคะว่ากองทุนรวมไหนเนี่ยเหมาะกับใครอันนี้แบ่งมาให้มือใหม่เข้าใจง่ายๆเพราะว่าการลงทุนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราก็จะต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเราเนี่ยมีเป้าหมายระยะสั้นนะคะเป็นเป้าหมายที่เราถ้าเป้าหมายระยะสั้นใช้เงินมันก็เลยจะเสี่ยงสูงไม่ได้นะคะก็จะเป็นพวกกองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอะไรแบบนี้ค่ะครับฮัลโหลได้ยินครับพี่ทันครับได้ยินไหมครับเสียงเหมือนจะหายอ่ะอ๋อแต่ผมได้ยินพี่ทันนะครับโอเคเพราะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของกองทุนไหนเหมาะกับใครนะครับเป็นหัวข้อที่พี่ทันกำลังอธิบายอยู่ครับได้ยินครับได้ยินครับพี่ทันได้ยินไหมครับผมได้ยินปกติเลยนะครับโอเคพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยอะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ครับก็ระหว่างรอพี่ทันปรับสัญญาณอยู่นะครับก็จะขอรีแคปนิดนึงนะว่าเบื้องต้นก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของ
ที่มาที่ไปของกองทุนรวมนะครับว่าเออกองทุนรวมเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมนะครับเราควรถึงจะต้องลงทุนในกองทุนรวมนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่เนาะก็จะมีทั้งเรื่องของข้อดีเกี่ยวกับพวกสภาพคล่องอะไรต่างๆนะครับการกระจายลงทุนในทรัพย์สินต่างๆภายใน1กองนั้นและที่สำคัญก็คือว่ามีผู้มากประสบการณ์ผู้มีความรู้ในการจัดการกองการลงทุนนะครับอย่างฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะมาถึงสไลด์หน้านี้นะครับก็มีการอธิบายนะครับพูดถึงระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับที่พี่ทันเนี่ยได้โชว์สไลด์เนาะว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วระดับความเสี่ยงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ระดับนะครับก็กางมาออกมาเนี่ยมีทั้งหมดถึง8ระดับเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยๆนะครับก็ตามสไตล์นะครับคือถ้ามีความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็อาจจะน้อยตามนะครับก็ไปจนถึงสู่ความเสี่ยงระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับสูงซึ่งระดับกลางเนี่ยก็มีตั้งแต่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับตราสารหนี้นะหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังลังเลอยู่ว่าอยากจะลงทุนระหว่างความเสี่ยงยังไม่กล้าลงทุนหุ้น 100% ก็จะมีกองทุนประเภทแบบผสมนะครับผสมผสานกันก็เป็นแนวไฮบริดก็คือสามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็ไต่ไปสู่ระดับความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นอย่างเช่นพวกกองทุนตราสารทุนแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกต่างๆอื่นๆอีกมากมายนะครับก็อาจจะระบุเป็นเฉพาะธีมในการลงทุนเหล่านั้นไปเลยนะครับซึ่งความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็มาถึงตัวสไลด์หน้านี้นะครับที่พี่ธันได้พูดไปผมก็ตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องของโอเคครับอ่ะสัญญาณมาแล้วนะครับพี่ธันครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใจหายเลยครับพี่แบบเอ๊ะอย่าเพิ่งทิ้งผมกลางทางคือเมื่อกี้พูดอยู่คนเดียวเลยอะค่ะแต่ท่านผู้ชมนะคะใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงพี่ธันตลอดนะครับอ้าวเหรอคะโอ้ใช่ครับใช่ครับทีอ่ะมาต่อถึงไหนแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวขอรีแคปใหม่คือเมื่อกี้โอมพยายามแรปอัพให้เนื้อจังหวะที่ที่พี่ทันแวบไปนิดนึงก็คือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของกองทุนรวมนะฮะแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมือใหม่ถึงต้องลงทุนในกองทุนรวมนะแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องของระดับความเสี่ยง8ข้อ8ระดับที่ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วก็โอมก็ตั้งคำถามจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราจะตั้งเขาเรียกเช็คตัวเองยังไงว่าตัวเราสามารถรับระดับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช่แล้วก็พี่ธันก็บอกนี่ฉันเตรียมมาก็คือกองทุนไหนเหมาะกับใครก็คือเนี่ยเราลองมาเช็คลิสต์กันนะก็เรื่องของเป้าหมายหรือเงินสดหรือสาเหตุที่อยากลดหย่อนภาษีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่มากนะเพราะว่าเขาก็จะมีคำถามกันเยอะนะคะว่ากองทุนไหนเนี่ยเหมาะกับใครอันดับแรกเนี่ยถ้าเราลงทุนนะเราจะต้องรู้จักเป้าหมายของตัวเราเองนะคะรู้จักเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป้าหมายเนี่ยจะแบ่งแยกได้ว่าเราเนี่ยจะเหมาะกับกองทุนประเภทไหนจะเหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเป้าหมายระยะสั้นนะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือเดี๋ยวอีก3เดือนจะต้องใช้เงินนะคะอันนี้ต่อให้คุณเนี่ยรับความเสี่ยงสูงได้แต่ก็ไม่ควรที่จะไปลงสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะคะหรือว่ากองทุนระดับ6 7 8อะไรแบบนี้ไม่ควรเนื่องจากว่าถ้าเป้าหมายที่เราต้องการใช้เงินน่ะอีกแป๊บเดียวเราจะใช้แล้วอีกไม่นานแสดงว่ามันจะทนต่อความผันผวนไม่ค่อยได้ถูกไหมคะเพราะว่ากองทุนที่ความเสี่ยงสูงเหมือนที่บอกระหว่างทางอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะคะแต่ปลายทางก็คือจะมากกว่าต้นทางอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องบอกกับกองทุนที่ความเสี่ยงต่ำพูดง่ายๆก็คือถ้าเป้าหมายมีเป้าหมายระยะสั้นก็จะเหมาะกับกองทุนที่ไม่ต้องบูมมากนะคะเอาความเสี่ยงต่ำๆเซฟเอาไว้ว่าพอถึงเวลาที่ฉันจะใช้เงินฉันก็จะได้ใช้เงินนะแบบนี้นะขอแทรกนิดนึงครับพี่ธันครับเป้าหมายระยะสั้นนี่มียกตัวอย่างไหมฮะว่าอย่างเช่นเป้าหมายระยะสั้นก็อย่างเช่นเป็นการว่าอีกเก็บไว้ก่อนตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสัก 5-6 เดือนจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกพูดถึงอันนี้ถือว่าเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญถูกไหมคะถ้าเราไปสู่ไปเสี่ยงอยู่ดีๆถ้าตอนนั้นตลาดหุ้นผันผวนราคา NAV กองทุนหล่นลงมากลายเป็นเราขาดทุนเนี่ยปีนี้อาจจะไม่พอไปจ่ายค่าเทอมลูกลูกอาจจะไม่ได้เรียนลูกไม่ได้เรียนเลยทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะหรือว่าคอยดูเอาไว้ว่าเราบอกกับแบบไหนนะคะเป้าหมายระยะสั้นก็อย่าบู๊มากนะคะเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะกลางจริงๆกลางยาวอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่คนกำหนดด้วยนะว่าใครจะมองกี่ปีนะคะแต่พื้นฐานระยะกลางก็ประมาณ
1-2 ปีอะไรประมาณนี้กลางๆ 1-3 ปียังไม่ยาวมากนะคะอันนี้สามารถลงเสี่ยงสูงได้เพิ่มขึ้นกว่าระยะสั้นได้นะคะ อาจจะเป็นไปกองทุนผสมที่น้องอมบอกถ้าใครยังไม่รู้จักเลือกอะไรก็ผสมกันไปนะคะหรือว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป้าหมายเรายาวๆนะคะเก็บไปเลยเพื่อเกษียณนะคะยาวๆไปเลย20ปี30ปีอันนี้เราก็สามารถลงในกลุ่มหุ้นนะคะในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆได้เนื่องจากว่าเรามีระยะเวลาในการรอคอยนะคะต่อให้บางปีตกบางปีขึ้นสุดท้ายเฉลี่ยกันมันก็คือบวกอันนี้ก็คือเราจะต้องแยกกับเป้าหมายค่ะครับเรียกได้ว่าถ้าลงทุนมีเป้าหมายระยะยาวแล้วนะช่วงเวลามันจะมาเฉลี่ยฐานเรื่องของพวกราคาเงินทุนที่เราลงไปด้วยนะใช่ค่ะแล้วต่อมาก็ดูค่ะเรื่องเกี่ยวกับเงินสดด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่ดีของกองทุนนะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่ากองทุนที่จ่ายเงินปันผลกับไม่จ่ายปันผลหลักๆก็จะมีให้เลือกตั้งแต่แรกเลยที่เราไปลงทุนเราก็จะรู้นะคะว่ากองทุนนี้จ่ายปันผลไหมนะคะกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายไหมเขาก็จะระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสเต็ปต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวอธิบายให้คร่าวๆก่อนนะคะถ้าเราลงทุนต้องการกระแสเงินสดนะคะต้องการมีเงินเข้ามาระหว่างทางลงทุนเนี่ยเราก็สามารถเลือกกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลแต่ว่าถ้าเรานะคะลงทุนนโยบายที่เราต้องการการลงทุนที่ไม่ได้เอาเงินสดระหว่างทางแล้วก็เลือกที่ไม่จ่ายปันผลก็ได้ค่ะได้ครับก็ถือว่าน่าจะเห็นภาพเห็นตัวอย่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะว่ากองทุนนี้เหมาะกับเราใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะเราจะเห็นได้ภาพได้ชัดเลยว่าโอ้ระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวอะไรเงี้ยผมว่ามันสิ่งเหล่านี้มันจะกำหนดเรื่องของพฤติกรรมของเราด้วยนะว่าเราจะมีการวางแผนในการเลือกลงทุนกองทุนยังไงบ้างนะครับถูกต้องนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการลดหย่อนภาษีเหมือนที่บอกถ้าเราเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนฟรีแลนซ์ถ้าเรามีเกณฑ์นะคะหรือว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องยื่นภาษีเสียภาษีนะเราก็สามารถเลือกกองทุนที่ลดหย่อนภาษีก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น RMF นะคะหรือว่า SSF อะไรแบบนี้แล้วก็เลือกตามเป้าหมายการลงทุนของเรานะคะเพราะว่าเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายเดียวเราอาจจะมีมากมายหลายเป้าหมายอะไรนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเป้าหมายนะคะครับอันนี้ก็คือการแนะนำตัวช่วยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเมื่อกี้พอเราพูดถึงเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรบางคนยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้เก็บค่าเทอมลูกนะคะหรือว่ายังไม่รู้ยังไม่มีแผนจะซื้อบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะคะInvest Now Starter อันนี้จะเป็นตัวช่วยนะในการแนะนำว่าเฮ้ยเป้าหมายแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครับผมก็ช่วยได้เนาะใช่ช่วยได้อันนี้จะมีเลยว่า yes. เราต้องการเก็บเงินออมเกษียณนะคะท่านลองเข้าไปกรอกมาคือดีมากเลยนะคือเข้าไปกรอกปุ๊บนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินเดือนละกี่บาทนะคะตอนนี้เรามีเงินเก็บแล้วกี่บาทนะคะแล้วต่อไปเนี้ยเราแพลนว่าเราจะเก็บหรือว่าเราจะออมเราจะลงทุนเนี่ยอีกเดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็คำนวณมาเลยว่าโอเคที่คุณออมเนี่ยพอนะเกษียณได้นะบางคนไม่พอเขาก็จะขึ้นเลยว่าเก็บเท่านี้ไม่พอจะต้องมีทางเลือกไม่เก็บเพิ่มก็ไปลงทุนให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้เราชัดเจนอ่ะเหมือนเป้าหมายอย่างเดียวอาจจะไม่ชัดเจนแต่อันนี้มี how to ด้วยเราต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็บอกค่ะเหมือนเป็นคล้ายๆแบบซิมูเลเตอร์ย่อมๆให้เราแบบใช่อันนี้ดีนะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจบสัมมนานี้ก็ใครยังคิดเป้าหมายและไม่ออกก็เข้านี้เลยนะคะ set.or.th นะคะ /investnowstarter อ่ะอันนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับนะครับเพราะว่าโอ้โหทั้งเซตนี่มีเครื่องมือดีๆนะครับเยอะมากให้กับเราได้ไปโอ้โหเทสทดลองได้เยอะมากเลยนะครับค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปอันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฟันแฟกชีตนะคะที่เมื่อกี้บอกไปว่าฟันแฟกชีตนักลงทุนจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะกองทุนรวมเนี่ยง่ายๆหลังจาก NAV ที่เราจะต้องจำน้องอมจำได้ใช่ไหมพาร์ทแรกนะคะให้รู้เรื่อง NAV นะคะคำศัพท์ต่อมาที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือฟันแฟกชีตนะคะหรือว่าหนังสือชี้ชวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกเป็นส่วนสรุปของกองทุนนั้นๆเวลาเราจะเข้าไปลงทุนเราจะต้องทำไมคะจะต้องอ่านหนังสือชี้ชวนเหมือนอารมณ์ว่าเราเนี่ยจะกินยาเราก็ยังต้องอ่านฉลากของยาถูกไหมคะว่ายาอันนี้แก้ปวดนะกินเช้ากลางวันเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านหนังสือชี้ชวนนะคะอ่านได้จากเว็บไซต์ของบลจ.นะคะของคนที่ออกกองทุนมาหรือว่าเสิร์ชใน Google นะคะ
พิมพ์ชื่อกองทุนแล้วก็ต่อท้าย Fun Fact Sheet เราก็สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เหมือนเราอ่านฉลากยาก่อนทานยาค่ะครับใช่ต้องรู้นะว่ายาตัวไหนเนี่ยทานก่อนทานหลังหรือทานก่อนทานหลังอาหารอะไรพวกนี้ใช่ๆๆต้องรู้ต้องรู้การออกฤทธิ์ด้วยเออใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขออันหน้าถัดไปเลยนะคะปึ๊บหน้าถัดไปนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นในหนังสือชี้ชวนเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับค่ะอันนี้ก็คือเป็น7สิ่งที่เราจะต้องรู้นะเดี๋ยวจะพูดแบบรวบๆแล้วกันนะคะว่าในหนังสือชี้ชวนเนี่ยก็จะบอกว่าเราลงทุนในอะไรนะคะก็หมายความว่ากองทุนเนี้ยลงในสินทรัพย์ไหนเหมือนที่พี่ท่านอธิบายไปเหมือนที่ท่านอธิบายไปข้างต้นนะคะว่ากองนี้ลงหุ้นกองนี้ตราสารหนี้กองนี้ทองคำเขาก็จะบอกนะคะกองทุนนี้เหมาะกับใครก็จะบอกด้วยนะว่าเหมาะกับคนที่รับความผันผวนได้นะคะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอตรงนี้จะบอกหมดนะคะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นบางกองทุนเนี่ยมีการลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีการระวังเรื่องค่าเงินอะไรแบบนี้ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะคะรวมถึงบอกสัดส่วนจะทำให้เรารู้ว่ากองทุนเนี่ยถืออะไรครับโอเคนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะก็คือการบอกค่าธรรมเนียมนะเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเราเหมือนจ้างเขาไปลงทุนนะง่ายๆนะคะก็คือมีฟันเมเนเจอร์มาดูแลเงินเราก็ต้องมีจ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายค่าธรรมเนียมกองกลางกี่บาทอะไรยังไงชี้แจงเอาไว้หมดนะคะสุดท้ายแล้วก็บอกเขาเรียกอะไรผลการดำเนินงานนะคะผลการดำเนินงานข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็จะต้องรู้ว่ากองทุนนี้ที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะคะ1ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนดีไหมนะคะเป็นหลักในการพิจารณาเลือกกองทุนนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเช่นจ่ายปันผลหรือเปล่านะคะซื้อได้ขั้นต่ำกี่บาทที่บอกซื้อ1บาทอะไรเนี่ยดูได้จากหน้านี้เลยเขาบอกหมดนะคะโอเคก็จริงๆฟันแฟกชีนี่ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆคือมันสามารถประกอบการตัดสินใจได้เยอะอยู่พอสมควรใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นชื่อหรืออุตสาหกรรมรู้สึกว่าเอ๊ะในกองนี้น่าลงทุนจังอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยคือคำว่าน่าลงทุนของเรากับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันโอ้โหมีทำผลกำไรหรือว่าอยู่แดนบวกหรือแดนลบมากกว่ากันใช่ไหมอันนี้ก็จะโชว์หมด บอกเลยนะคะเราก็จะต้องเลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนเขาเรียกสม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเลือกกองทุนไม่จำเป็นจะต้องเป็น the best ทุกปีเพียงแต่ว่าให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอค่ะอันนี้ถามนิดนึงครับพอดีผมฟังแล้วรู้สึกว่าแบบผมเองก็อยากรู้วิธีการคัดเลือกการลงทุนในกองทุนของพี่ทันเหมือนกันค่ะคือถ้าแบบพี่ทันจะลงทุนในกองทุนรวมสักกองเนี่ยฮะมีฟันแฟกชีตอ่ะส่งให้พี่ทันแล้วครับเนี่ยจาก7ข้อนะครับพี่ทันจะมีโฟกัสข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับในสไตล์ของตัวเองนะในการคัดเลือกอยากดูว่าเอ๊ะกองทุนตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามีอะไรที่มีข้อไหนใน7ข้อไหมครับที่พี่ทันรู้สึกว่าน่าจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษดูข้อที่1นะคะว่าจะลงทุนในอะไรแล้วก็ดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเวลาจะเลือกเนี่ยจะดูหลักๆประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะไปลงจะต้องเป็นสินทรัพย์หรือว่าสิ่งที่จะต้องเติบโตในอนาคตเราจะต้องเลือกก่อนว่าเฮ้ยฉันอยากลงทุนในหุ้นไทยสมมตินะคะอยากลงทุนในตราสารหนี้อยากลงทุนในหุ้นเวียดนามหุ้นอเมริกาเดี๋ยวนี้หลากหลายมากนะกองทุนนะคะสามารถเลือกได้หมดเสร็จแล้วเราก็ต้องสแกนเอาตัวท็อปที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าอ๋อโอเคนะเข้ารอบมา3กองสมมุตินะคะและ3กองเนี้ยถ้ามันผลตอบแทนเฉลี่ยโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเราก็ค่อยไปเทียบค่าธรรมเนียมอีกทีอันนี้ก็คือเทคนิคในการเลือกจะเลือกแบบนี้ไม่ได้ว่าตั้งที่ค่าธรรมเนียมถูกไม่ใช่นะคะตั้งที่สินทรัพย์เติบโตไหมในอนาคตนะคะและมีกองไหนบ้างที่ผลดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่บอกอนาคตก็จริงแต่สามารถบอกถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้จัดการที่ผ่านมาได้ว่าสม่ำเสมอไหมประมาณนี้ค่ะนะครับใช่แล้วถ้าแรปอัพเร็วๆก็จะมีแบบไปดูก่อนว่าเราลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรมีสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะไปดูผลตอบแทนย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ลองเอากองที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเราได้ตัวที่มันใกล้ๆกันแล้วก็ไปลองไปดูเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เราต้องมีการจ่ายค่าฟรีค่าอะไรระหว่างใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ากองเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าผลการดำเนินงานดีเหมือนกันเราก็เลือกค่าฟรีถูกใช่ไหมมันก็เป็นการประหยัดประหยัดนะคะ
ครับผม okay. ทีนี้ผมแบบพอฟังเรื่องค่าธรรมเนียมนิดนึงครับพี่ทันครับโดยค่าเฉลี่ยจริงๆของค่าธรรมเนียมของการซื้อขายกองทุนเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะโดยประมาณค่าธรรมเนียมอันนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะน้องโอมถ้าสมมุติเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงต่ำอย่างกองทุนตลาดเงินค่าธรรมเนียมขาเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เก็บมันต้องอยู่ที่ว่าความที่ผู้จัดการเนี่ยจะต้องทำงานมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเช่นถ้าเป็นกองทุนหุ้นที่เห็นกันอยู่ค่าธรรมเนียมเข้าก็จะประมาณ 1% อะไรแบบนี้คือจะไม่เหมือนกันอย่างตราสารหนี้บางกองก็ไม่มีค่าธรรมเนียมต้องดูเป็นกองๆเป็นประเภทของการลงทุนไปนะคะแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยสั้นๆแล้วกันนะว่ามันจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เก็บจากเรานะคะเก็บจากผู้ที่เข้าไปซื้อเวลาเราซื้อก็โดนหักและอีกส่วนนึงก็คือเก็บจากกองกลางที่หักออกจาก NAV ในทุกวันประมาณนี้ก็จะมี2ส่วนนะคะค่าธรรมเนียมของกองทุนค่ะโอเคได้ครับโอเคประมาณนี้นะคะครับเคลียร์เนาะหน้านี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาหัวข้อที่3กันบ้างนะคะว่ามีเงินหลักร้อยหัวข้อที่โอมรอคอยนะคะ มีเงินหลักร้อยเราจะไปหลักล้านได้ยังไงนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้นะว่ามีเงินหลักร้อยจะไปหลักล้านได้ยังไงอันเนี้ยจะบอกเลยว่าถ้าเราลงทุนแค่เงินแค่ก้อนเดียวอะสมมติเราเริ่มต้นได้เงินน้อยก้อนนึง 10,000 อย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องการให้ 10,000 ไปถึง 1 ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะโอ้โหก็มีความเป็นไปได้แต่โอ้โหผมไม่รู้ผมจะอยู่ถึงการถึงเงินเติบโตใช่ๆฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ตัวแปรแค่เรื่องเงินอย่างเดียวมันก็จะต้องมีตัวแปรก็คืออันนี้เป็น3ปัจจัยหลักนะคะเหมือนในภาพก็คือคนกำลังรดน้ำต้นไม้นะการลงทุนก็ประมาณนี้นะคะเหมือนเราปลูกต้นไม้รอให้ต้นไม้ค่อยๆเติบโตงดงามนะเราก็ต้องมี3ปัจจัยนะคะก็คือเงินลงทุนระยะเวลานะคะแล้วก็ผลตอบแทนอันนี้3อย่างเนี่ยจะต้องมีนะคะ1ก็คือเงินลงทุนก็คือเหมือนที่บอกไปว่าเราจะต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะว่าเราจะลงทุนเนี่ยเดือนละเท่าไหร่บางคนอาจจะเดือนละ 5,000 บาทนะคะบางคนเดือนละ 2,000 บาทอันนี้ก็แล้วแต่ถูกไหมคะอันนี้ก็คือเงินตั้งต้นเงินตั้งต้นบางทีถ้าเป็นแค่ก้อนเดียวแต่มันไม่ใช่ก้อนใหญ่พอมันสู้ค่อยๆไปแต่เราสะสมไปด้วยวินัยเหมือน DCA อะค่ะสะสมซื้อไปเรื่อยๆด้วยเงินลงทุนนะคะรู้ว่าเราจะออมเราจะลงทุนเดือนเท่าไหร่เราก็ซื้อไปนะคะ2ก็คือคูณด้วยระยะเวลายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบยิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเหมือนการลงทุนเริ่มเร็วก็ได้เปรียบต้นไม้ก็ค่อยๆเติบโตเมล็ดพันธุ์แห่งการลงทุนของเราก็ค่อยๆโตขึ้นนะคะแล้วก็คูณกับผลตอบแทนผลตอบแทนในที่นี้ก็คือเป็นผลตอบแทนของกองทุนนะคะเช่นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้มันก็จะช่วยให้เงินของเราเนี่ยจากหลักร้อยไปหลักล้านได้ค่ะแต่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูหน้านี้สงสัยตรงไหนไหมคะก็พอพูดถึงนะคืออันนี้เหมือนเป็นฟอร์มูลาเหมือนเป็นฟอร์แมตในการที่จะทำให้เงินเติบโตเลยนะครับพี่ถามเท่าที่ผมคิดตามนะคือเงินลงทุนเนี่ยคือเราสามารถเริ่มตั้งแต่แบบน้อยๆก็ได้แต่ว่าถ้ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีนะก็ใส่ระยะเวลาในการช่วยทำให้เงินเติบโตแล้วก็ถ้าประเด็นคือสมมุติเราไปมีการคัดเลือกกองถูกและกองเหล่านั้นเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยโอ้จากเงินที่หลักร้อยหลักพันจริงก็สามารถเติบโตไปถึงหลักแสนหลักล้านได้เหมือนกันใช่นี่เดี๋ยวให้โชว์ให้ดูเลยอันนี้ทำมาให้ดูนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปนะคะแน่นๆเลยนะโชว์เลยนะออมก่อนรวยกว่าไม่ได้ว่าพูดอย่างเดียวนะคะมีหลักฐานนี่นะมีแคปมาด้วยนะมีแคปมานะออมก่อนรวยกว่าเนี่ยจะให้ดูว่าคนทั้ง3คนเนี้ยบางคนเริ่มออมเมื่ออายุ20นะคะออมกองทุนนะหรือว่าลงทุนในกองทุนเนี่ยตั้งแต่อายุ20นะอีกคน30อีกคน40ออมเท่ากันเลยนะลงทุนเท่ากันเลยนะคะคือเดือนละเท่าไหร่คะ 1,000 บาทใส่ไปเรื่อยๆนะคะเดือนละ1,000เดือนละ 1,000แล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยอันนี้คิดแบบคร่าวๆคงที่ที่ 5% กองทุนรวมจัดพอร์ตดีๆทำได้นะคะ 5% เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะเมื่ออายุ50ปีคนที่อายุ20เนี่ยเขาออมก่อนเห็นไหมมีเงินเท่าไหร่คะน้องโอมล้านกว่าใช่เดือนละพันนะ1,500,000นะคะอันนี้มีถึง1,500,000ซึ่งเป็นเงินต้นแค่480,000เองอะเห็นไหมว่าดอกผลจากการลงทุนเนี่ยพอจับมันฉีกออกมาเนี่ยมันขึ้นเกินเงินต้นไปกี่เท่าใช่ไหมคะอย่างเห็นก็2เท่าแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าออมก่อนโดยเร็วกว่านะคะถ้าออมอายุ20นะทีละพันอย่างเงี้ยโตก็มีหลักล้านได้นะคะแล้วถ้าเป็นอายุ30นะคะ1,000เหมือนกันก็จะลดหลั่นลงมาเห็นไหมคะก็จะเหลือที่ประมาณ800,000นะคะแล้วก็เงินต้นเพียงแค่ถ้าเก็บแบบหยอกกระปุกก็จะแค่300,000เองอะ
อ่ะแต่ถ้าเรามาลงทุนด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยก็ดอกเบี้ยก็จะเกินเงินต้นนะคะเป็น 400,000 กว่าบาทโอ้โหอันนี้ทำให้ดูนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคนอายุ40เริ่มไม่ได้ไม่ใช่นะคะคนอายุ40จะแสดงให้เห็นว่าอาจจะเริ่มได้แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากมีเงินล้านใน60คุณอาจจะต้องไม่ออมแค่เดือนละพันอาจจะต้องมีการออมที่มากกว่านั้นก็จะทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายเงินล้านได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างแสดงให้ดูว่าออมก่อนได้เปรียบนะคะเริ่มลงทุนก่อนได้เปรียบนะแต่ว่าเหมือนที่โอมเห็นก็คือเดือนละพันเนี่ยมันไม่มีใครที่จะลงทุนได้เดือนละพันตลอดเราก็ต้องมีเงินเดือนขึ้นถูกไหมคะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆตามเปอร์เซ็นต์รายได้ของเรามันก็จะไม่ได้แค่ล้านนึงแน่นะคะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ใช่เป็นไปได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของต้นทุนทางด้านเวลาเนี่ยระยะเวลาสำคัญเหมือนกันครับพี่รันเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าเริ่มเร็วตั้งแต่อายุ20นี่ผมยังไม่รู้จักเรื่องพวกนี้อยู่เลยฮะน่ารู้สึกว่าเสียดายโอกาสเหมือนกันเนาะถ้ารู้เร็วนี่ป่านนี้น่าจะเติบโตวันนี้นะครับใช่แต่ว่าเราก็เริ่มวันนี้นะคะลงไปแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีเงินเป็นก้อนได้เองนะคะอย่างการส่งตัวเนี่ยของท่านก็จะจัดพอร์ตแบบเนี้ยอาจเริ่มมาเร็วนะคะอาจจะไม่ถึง20เพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเริ่มประมาณอายุ25นะทำไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะคะดีเลยอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าอย่าว่าเดือนละพันมันอาจจะเป็นการที่ประหยัดเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินมาตั้งต้นเผลอๆก็มีเป็นหลักล้านผมว่าหน้านี้สำคัญเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสามารถหยิบโทรศัพท์แล้วมาถ่ายแคปเจอร์ไว้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองในการออมในกองทุนใช่ใช่ใช่ค่ะเกี่ยวมาหน้าต่อไปนะคะสไลด์หน้าถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะคะอันนี้เดี๋ยวขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฟังสัมมนานี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสัมมนานี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเซสชั่น2เกี่ยวกับเรื่องการเปิดพอร์ตอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็เซสชั่น3เป็นเรื่องอะไรนะคะน้องโอมการจัดพอร์ตการจัดพอร์ตใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะใช่ให้วิทยากรอีกท่านนึงนะคะท่านที่เซสชั่น3เนี่ยลองพูดเรื่องกระจายความเสี่ยงใช่ครับมีรายละเอียดแล้วก็เทคนิคอีกเพียบเลยฮะในช่วงที่3เพียงแค่ตรงนี้รู้กันไว้ก่อนคร่าวๆแค่ว่าอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนะกระจายให้เหมาะสมอ่ะแค่นั้นเองนะคะครับแป๊บก็มาหัวข้อที่4แล้วนะคะหัวข้อที่4ก็คือเมื่อไหร่ที่มือใหม่นะคะควรที่จะซื้อกองทุนแล้วก็เมื่อไหร่ที่มือใหม่เนี่ยควรจะขายกองทุนเนี่ยเรามาเริ่มกันที่การซื้อก่อนดีมั้ยคะว่าซื้อเมื่อไหร่ดีนะคะบางคนบอกว่าเริ่มเลยดีไหมหรือว่าจะต้องรอให้ราคาลงต้องแบบว่าตีกราฟไอ้กราฟพุ่งลงก่อนไหมแล้วก็ซื้ออะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่ากองทุนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ลงทุนเมื่อเงินเราพร้อมนะคะเงินเราพร้อมก็คือเรามีเงินเย็นที่เราพร้อมที่จะเริ่มได้อย่างสมมติน้องโอมสามารถเริ่มได้เดือนนี้ 2,000 ก็เริ่มเลยนะคะถือว่าเงินเราพร้อมถูกไหมคะเราก็เริ่มลงทุนได้นะคะและเราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะว่าพอร์ตการลงทุนหรือว่าการลงทุนกองทุนรวมเนี่ยเราจะลงไปเพื่ออะไรนะคะบางคนอาจจะลงเพื่อเกษียณนะคะบางคนอาจจะลงอย่างที่ท่านก็มีพอร์ตนึงลงเอาไว้ให้ลูกสมมุตินะคะแต่ยังไม่มีลูกนะก็คือลงเก็บไว้ก่อนนะคะซ้อมไปก่อนเลยล่วงหน้านะคะประมาณนี้ก็จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมายเราเนี่ยจะลงอะไรนะคะแล้วก็3ก็คือเราเข้าใจในสิ่งที่เราจะลงทุนเหมือนที่เราอธิบายไปข้างต้นนะว่ากองทุนมันคืออะไรฟันแฟกชีตต้องอ่านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสื่อได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูกราฟราคาเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นนะคะกองทุนมันไม่ได้อัปเดตราคาแบบเรียลไทม์เหมือนกับหุ้นเพียงแค่ว่าเราพร้อมเราก็ซื้อไปเรื่อยๆค่ะนะครับทีนี้มีแทรกนิดนึงครับพี่ธันครับพอดีเมื่อกี้พี่ธันพูดถึงเรื่องของการลงทุนเผื่อลูกเผื่ออะไรเงี้ยอยากทราบว่าจริงๆกองทุนรวมเนี่ยเราสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ได้ได้ค่ะได้เลยนะคะหรือว่าบางพ่อแม่บางท่านก็อาจจะเปิดไว้เป็นชื่อของแบบเพื่อลูกเพื่อบุตรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็อันนี้ก็ให้เริ่มเมื่อเราพร้อมนะคะเมื่อเรามีความรู้ดีเงินเราพร้อมนะคะแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าออกกองนี้10ปีโอเคเราเริ่มเลยนะก็เหมือนต้นไม้ภาพเมื่อกี้ก็คือค่อยๆลดให้มันเติบโตนะคะแล้วต่อมาก็คือขายเมื่อไหร่นะคะขายเมื่อไหร่ก็คือขายเมื่อเราได้กำไร1วันแล้วขายเลยได้มั้ยคะโอ้ใจร้อนไปแล้วใจร้อนไปนะอันนี้ก็จะต้องรอให้เราเขาเรียกบรรลุเป้าหมายนะแล้วเราก็ค่อยขายนะคะขายกองทุนเมื่อเราบรรลุเป้าหมายหรือว่ากองทุนเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วเราก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนกองทุนหรืออะไรแบบนี้แล้วก็สามารถทำได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าอย่าซื้อขายถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวนะ
เป้าหมายระยะยาวอย่าซื้อขายเพราะว่ากองทุนเนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมถูกไหมคะอย่างน้อยก็ค่อยๆรีเช็คพอร์ตนะคะเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าควรดูพอร์ตเนี่ยเท่าไหร่นะครึ่งปีมาดูทีปีมาเช็คทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ครับผมโอ้โหผมว่าคือตั้งแต่ข้อแรกมาจนถึงข้อที่4เนี่ยผมว่าน่าจะได้เขาเรียกนะทั้งวิธีการตั้งต้นรู้จักกองทุนรวมการคัดเลือกรู้จักระดับความเสี่ยงอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะก่อนที่จะมาเริ่มซื้อแล้วก็เริ่มขายพร้อมกับข้อที่ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายเนี่ยเพราะอย่างที่พี่ธันบอกไปว่าอย่าลืมว่าอย่ามัวแต่ดูราคาแล้วก็ส่วนต่างกับอะไรอย่างเดียวต้องรู้ว่ามีค่าธรรมเนียมด้วยที่เราต้องเสียไปมีค่าธรรมเนียมที่จะต้องเหมือนโดนเรื่อยๆเวลาซื้อขายแต่ว่าจริงๆค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรในบางกองอะไรอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าการซื้อขายบางทีเราเข้าจังหวะผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทยอยสะสมมาแล้วออมเงินแต่ว่าเราไปออมในเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนที่สูงแค่นั้นเองหน้าที่เราก็ออมไปเรื่อยๆนะคะสร้างพอร์ตของเรานะครับเอนะเดี๋ยวมาหน้าสไลด์ต่อมานะคะครับเป็นยังไงกันบ้างแน่นไหมคะผมว่าถือว่าเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเลยครับแม่เหมือนตั้งแต่แบบ0 1 2 3 4 5จนถึงแบบข้อ10เลยอะไรเงี้ยค่อยไล่เข้ามานะฮะใช่ครับผมอันนี้ก็คือถ้าเราอยากเริ่มต้นในกองทุนรวมอันนี้ก็จะเหมือนเอาทั้งหมดนะคะข้อ1ถึง4ที่เมื่อกี้เราเรียนรู้กันไปมาสรุปอีกทีนึงนะคะว่ายังไงนะคะข้อแรกนะก็คือก่อนที่จะลงทุนนะคะมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายในการลงทุนก่อนนะว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะคะเป็นเป้าหมายระยะไหนนะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะเป็นเป้าหมายเกษียณเป็นเป้าหมายเก็บเงินซื้อรถสมมตินะเป็นเป้าหมายให้ลูกเหมือนพี่ทันอย่างเงี้ยเตรียมตัวไปก่อนเนี่ยเป็นเป้าหมายแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายเดียวถูกไหมคะครับเราอาจจะมีหลายเป้าหมายหลังการลงทุนแต่ว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเกษียณนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าใครยังไม่รู้จะเซตอะไรในเป้าหมายก็เป็นพอร์ตเกษียณนี่แหละสำคัญทุกคนจะต้องมีนะคะครับโอ้โหค่ะข้อที่สองค่ะครับอ่ะเชิญพี่ท่านต่อเลยครับค่ะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือการประเมินความเสี่ยงของตัวเองเวลาเดี๋ยวเซสชันที่สองเนี่ยเขาจะบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดพอร์ตเนี่ยเราจะต้องมีการทำสูตรเทสอะไรของเรานะคะเป็นเทสดูว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สองนะคะการรู้จักตัวเองนะคะรู้จักว่าความเสี่ยงแบบไหนที่เรารับได้แล้วเราก็ลงทุนไปตามนั้นค่ะครับมาสู่ข้อที่สามเลยครับข้อที่3ก็คือพอเราเริ่มรู้แล้วเริ่มจับทางได้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้เป็นพอร์ตเกษียณเราสามารถรับความเสี่ยงได้เพราะว่ามันระยะยาวนะคะเราก็เลือกกองทุนที่เราจะมาลงทุนได้เลยนะคะเลือกเข้ามาในพอร์ตของเรานะยกตัวอย่างถ้าโอมสมมติกำลังจะเลือกใช่ไหมโอมมองว่าอยากเก็บเกษียณแล้วก็อยากลดหย่อนภาษีด้วยโอมก็อาจจะไปซื้อกองทุนที่เป็นประเภท SSF นะคะหรือว่า RMF อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นการออมยาวครับอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะใช่สามารถเลือกเป็นกองลดหย่อนภาษีที่ลงทุนระยะยาวนะคะได้เงินคืนด้วยลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็ได้ลงทุนเพื่อเงินในอนาคตประมาณนี้นะคะครับผมก็เก็บยิงยาวไปเลยคือถ้าจะเป็น SSF ก็อย่างน้อย10ปี RMF ก็นู่นกว่าจะหยิบได้ก็55ใช่มั้ยฮะใช่ก็เก็บไปเลยดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงตอนนั้นเราจะได้มีอะไรที่เป็นกับเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำในวันที่ร่างกายเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนในวันนี้อาจจะทำงานได้ไม่เยอะในเท่าในวันนี้แต่ว่าเงินที่เราสะสมมาก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเราก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะแค่เดือนละพันนี่ก็ยังเป็นล้านนะโอ้โหก็ยังเป็นล้านนะใช่แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยไปจับแล้วเดี๋ยวไปดูเซสชั่น3เนี่ยเขาจะสอนจับยังไงให้ได้กำไร2เท่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นตัวคูณให้เราได้เงินในปลายทางมากขึ้นนะคะครับผมข้อที่4นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกกองทุนไหนนะคะเราก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนนะอ่านดู7สเต็ปที่บอกไปนะคะว่าหนังสือชี้ชวนอันนี้เขาก็จะบอกสรรพคุณของกองทุนอ่านทำความเข้าใจก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับท้ายก็คือไปเลยค่ะเปิดพอร์ตเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นลงทุนใช่เริ่มต้นลงทุนด้วยความรู้นะคะเปิดพอร์ตการลงทุนแล้วก็ลงทุนด้วยวินัยลงทุนด้วยความสม่ำเสมอเหมือนต้นไม้ที่รดน้ำพรวนดินนะก็เติมเงินไปเรื่อยๆนะคะลงทุนไปเรื่อยๆด้วยวินัยนะคะประมาณนั้นนะครับแล้วนั่นก็คือ เนื้อหาทั้งหมดนะครับที่พี่ทันเตรียมมาให้เรานะครับกับหัวข้อที่เดียวจบ5สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนลงทุนกองทุนรวมนั่นเองนะครับโอ้โหผมว่าวันนี้ถ้าเป็นมือใหม่มาฟังน่าจะคือฟังเซสชั่นนี้เงินในกระเป๋าตังค์นี่สั่นแล้วนะครับ
อยากไปเปิดอยากจะจะออกไปเปิดอย่างนี้แล้วบางคนอยากจะไปเปิดเดี๋ยวนี้เลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโอ้โหพี่ทันไล่มาตั้งแต่แบบสเต็ปแรกตั้งแต่ปูมาว่ากองทุนรวมคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจใช่ไหมฮะระดับความเสี่ยงเป็นยังไงเราต้องมีวิธีเช็คยังไงนะรวมถึงการกำหนดเป้าหมายด้วยแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆทั้งจังหวะการแบบจะซื้อหรือจะขายอะไรต่างๆนะครับโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างให้เห็นภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยของการลงทุนในกองทุนรวมได้ดีมากๆเลยนะครับเอาละครับพี่ทันครับก็คือจังหวะนี้นะครับระหว่างที่พี่ทันบรรยายเนี่ยก็จะเริ่มมีคำถามนะครับที่คนฟังนะฮะเริ่มส่งเข้ามานะครับก็ตอนนี้คำถามอยู่ในมือผมแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ 3-4คำถามนะครับพี่ทันครับพี่ทันพร้อมใช่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะพี่ทันบอกเธอจะขู่ฉันทำไมนะครับโอเคครับคำถามแรกนะครับมีคำถามถามมาว่าค่าธรรมเนียมต่างๆของกองทุนรวมมีผลต่อผลตอบแทนของการลงทุนมากน้อยเพียงใดครับถามว่ามีไหมก็มีนะมีนะในส่วนของข้อค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าธรรมเนียมกองกลางอะค่ะมันเอาค่าธรรมเนียมที่เริ่มเก็บจากนักลงทุนก่อนนะคะถ้าเราซื้อนะเงินลงทุนเนี่ย100ถ้าเราเสียค่าธรรมเนียม 1% มันก็จะเหมือนโดนหักไป1บาทถูกไหมคะแล้วเราก็จะซื้อได้เงิน99บาทอันเนี้ยก็จะมีผลแต่ว่าตรงเนี้ยก็อาจจะยังมีผลไม่มากสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อขายบ่อยๆอาจจะค่อยๆซื้ออะไรอย่างนี้อาจจะมีผลไม่ได้มากแล้วบางกองเนี่ยเวลาเข้าไปซื้อก็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรนะคะเนี่ยกองตราสารหนี้กองตลาดเงินนะคะแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมีผลกับผลตอบแทนเนี่ยเขาเรียกค่าธรรมเนียมกองกลางนะคะหรือว่า management fee อะไรแบบนี้ต่างๆตัวเนี้ยถ้าเป็นกองที่ลงทุนในต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็จะเก็บตรงเนี้ยสูงแต่ว่าเราเหมือนเราจะไม่รู้ตัวนะแต่ว่ากำไรเนี่ยมันก็ได้ดึงออกไปทุกวันในกองทุนนั้นๆนะคะเพราะว่าเขาอ่ะจะหักออกจากราคา NAV ราคา NAV ที่เราเห็นในทุกๆวันเนี่ยก็คือมีการตัดค่าธรรมเนียมไปแล้วตัดค่าธรรมเนียมกองกลางไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่าธรรมเนียมกองกลางบางกองนี่ก็หลายเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติเป็นการบริหารแบบ active อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็จะมีผลก็ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงนะคะนักลงทุนก็จะต้องคำนึงแต่ไม่ใช่คำนึงเป็นอันดับแรกอันดับแรกเราต้องดู performance ก่อนถ้าค่าธรรมเนียมแพงกว่าเขานิดนึงแต่ performance ดีกว่าก็ถือว่าโอเคถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติperformance เท่าๆกันโอเคเหมือนกันดีเหมือนกันเราก็เลือกที่ถูกมันก็ประหยัดเงินตั้งต้นของเราค่ะครับก็รีแคปอีกนิดนึงนะให้กับคำถามนี้ก็คือสรุปก็คือค่าธรรมเนียมมีผลแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์แรกในการที่เราจะพิจารณาในการที่จะเลือกกองใช่ไหมครับอย่างที่พี่ทันบอกควรจะไปดูเรื่องของประเภทอุตสาหกรรมที่กองลงรวมถึงผลตอบแทนในอดีตว่าแดนบวกแดนลบถ้าขยันหน่อยนี่อาจจะต้องไปดูโปรไฟล์ผู้จัดการกองทุนว่ามือทองหรือเปล่าใช่อันนี้สามารถทำได้นะดูในหนังสือชี้ชวนจะมีชื่อผู้จัดการบอกเราเอาชื่อผู้จัดการไปเซิร์ชได้เลยใช่ได้หมดเลยเช็คได้หมดค่ะบอกครับคอนเซปต์การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยผู้จัดการกองทุนเสมือนญาติมิตรในครอบครัวครับเราจะต้องคัดเลือกอย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับคำถามแรกนะคำถามที่สองครับก็ถามมาว่าสนใจเรื่องการลงทุน DCA ครับพี่ธันแต่ไม่รู้ว่าควรจะเข้าซื้อช่วงไหนทำให้ลังเลไม่กล้าซื้อสักทีคำถามคืออยากสอบถามว่าถ้าเราจะลงทุนแบบ DCAควรต้องสนใจจังหวะเข้าซื้อด้วยไหมคะตอบในมุมที่ทำด้วยนะคะตัวเองก็ทำด้วยแล้วก็จากที่ศึกษามาให้คำแนะนำหรืออ่านหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสาย DCA เนี่ย DCA ก็คือ Dollar Cost Average นะคะคือการลงทุนที่ถัวเฉลี่ยต้นทุนนะคะคือเราลงด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆกับทุกเดือนอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลในเรื่องราคาเลยนะคะเอาแค่ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะลงวันไหนแล้วเราลงด้วยความสม่ำเสมอในระยะเวลาใกล้เคียงกันจำนวนเงินเท่ากันยกตัวอย่างนะคะอย่างของท่านเนี่ยท่านก็ DCA นะแล้วก็ไม่เคยที่จะไปดูราคาเพราะว่าเราเลือกกองทุนที่ดีมาแล้วตั้งแต่ต้นนะคะแล้วหยิบตัวดีๆหยิบตัวท็อปๆที่อยู่ในพอร์ตเรานะคะเราก็มีลงไปด้วยวินัยนะกองละ 2,000 บาท7กองนะคะที่เชนทำเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ยังทำอยู่นะคะจะลงก็ถึงวัน7กองนะคะทำทุกเดือนเลยใช่ไหมพี่ใช่ทำทุกเดือนอันนี้เป็นแค่หนึ่งในพอร์ตที่ท่านทำเอาไว้นะคะประมาณนั้นก็พอถึงต้นเดือนก็ลงซื้อไปอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการดอลลาร์คอสนะคะหรือว่า DCA เนี่ยเราจะไม่มีทางได้ต้นทุนที่แพงที่สุดทุกครั้งอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องมีตัวเดียวต้นทุนสูงมั่งไปจังหวะที่ตลาดตกก็ต้นทุนถูกมั่งบวกกันมันก็จะกลายเป็นต้นทุนเฉลี่ยแล้วมันฝึกวินัยนะคะในการลงทุนของเราเพราะว่าถ้าเราโมแต่ง้างอุ้ยเมื่อไหร่จะเอ้ยเดี๋ยวนะมันหล่นหรือยังมันหล่นมาสุดหรือยังซื้อดีไหมแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มอืมค่ะโอ้ชอบคือเริ่มเลยนะคะใช่ครับ
ชอบคำว่ามัวแต่งานอย่ามัวแต่งานต้องรีบแอคชั่นเลยนะครับนี่มีระหว่างบรรทัดนิดนึงครับพี่ทันครับพอดีเมื่อกี้ผมตั้งข้อสงสัยนึงคือพี่ทันบอกว่าลง7กองใช่ไหมฮะกองละ 2,000 ก็เลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวนะอาจจะเป็นผู้ถามด้วยในเซสชั่นนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วคน1คนเนี่ยควรจะลงกองทุนเนี่ยโดยเฉลี่ยที่สามารถดูแลได้อะกี่กองครับพี่หรือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราค่ะแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราแล้วก็เอาที่เราเนี่ยสามารถดูแลไหวแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงการจัดพอร์ตที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าพี่ไทยบอกว่าซื้อ30กองอย่างเงี้ยมันมากไปนะมันพูดถึงว่ามันเยอะไปบางทีกองนั้นบวกกองนั้นลบสุดท้ายถัวกันไม่เหลือเลยเราอาจจะเป็นจังหวะเป็นกองทุนในสไตล์ถ้าเป็นให้ท่านแนะนำก็ 5-7 กองใน1พอร์ตครับแล้วมันจะมีการดูแลคือแต่ละกองที่เราเลือกเนี่ยเป็นตัวแทนของแต่ละสินทรัพย์กองเดี๋ยวก็จะไปดูกันเซสชั่น3เนี่ยตรงนี้จะลึกเลยนะคะว่ากองหุ้นอันนี้เป็นกองตราสารอันนี้เป็นกองหุ้นเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยกระจายให้มันเหมาะสมกับเรานะคะเอาที่เราเนี่ยดูแลไหวนะคะแล้วก็ไม่มากเกินนะประมาณนี้ดีกว่าค่ะได้ครับแล้วมาสู่คำถามสุดท้ายของเซสชั่นนี้ครับพี่ทันครับคำถามว่าก็คือสมมุติเรามีความรู้ความเข้าใจในกองทุนนั้นๆเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงเราสามารถเลือกแต่กองทุนหุ้นอย่างเดียวได้ไหมค่ะสามารถเลือกกองทุนหุ้นอย่างเดียวได้ไหมได้นะคะถ้าสมมุติเป้าหมายการลงทุนของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะมีระยะเวลาและตัวเราสามารถรับความผันผวนได้อันนี้เราก็สามารถทำได้จริงๆกฎของการลงทุนเนี่ยจะซื้อกองเดียวก็ยังได้นะคะเพียงแต่ว่ากองเดียวเนี่ยมันก็จะเสี่ยงถูกไหมต่อให้เขากระจายในหุ้นแต่มันก็ถ้าหุ้นไปก็คือก็ทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าหุ้นถูกไหมคะเขาถึงมีการจัดพอร์ตว่าเอาตราสารมาใส่เอาหุ้นมาใส่เอาหุ้นต่างประเทศมาใส่อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ที่ถามมาก็จะเป็นพอร์ตเชิงบู๊อันนี้ก็สามารถทำได้ถ้าเป้าหมายของเรามีระยะเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าทนต่อความผันผวนได้ในระหว่างทางมันต้องมีอยู่แล้วนะคะเวลาเราลงทุนในกองทุนเนี่ยถ้ายิ่งกองหุ้นอย่างเดียวบางทีก็บางช่วงก็ขึ้นนะคะบางช่วงก็ตกลงมาแล้วนะแล้วอาจจะกระจายเป็นหุ้นหลายๆประเทศไหมนะคะเป็นหุ้นไทยรวมหุ้นต่างประเทศหุ้นเอเชียแบบเนี้ยกองทุนดีมากคือมีให้เลือกเยอะจัดพอร์ตได้ตามที่เราจะต้องการปรารถนาจะจัดครับโอเคก็สรุปจริงๆคำตอบก็คือสามารถลงได้นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าย้อนกลับไปดูสไลด์ของพี่ทันเนี่ยก็ลองไปเช็คเรื่องของระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่แน่ใจในเรื่องของการรับความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนในกองทุนตราสารทุนหรือหุ้นอะไรพวกนี้นะครับนะครับโอเคโอ้ก็วันนี้ถือว่าเซสชั่นแรกนะครับเข้มข้นมากแล้วก็นอกเหนือจากพวกองค์ความรู้โดยรวมนะเรายังเห็นเรื่องของวิธีนะครับในการคัดเลือกนะแล้วก็วัดระดับความเสี่ยงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่พี่ทันเอามาฝากท่านผู้ฟังทุกวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับก็ระหว่างทางนะที่ไม่ว่าจะเซสชั่นไหนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นรับนะครับตุ๊กตากระทิงสุดน่ารักของเรารวมถึงกระเป๋ากระทิงด้วยนะครับจำนวน20รางวัล นะครับซึ่งคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ทีมงานมองว่าเป็นประโยชน์นะครับก็จะได้รับคัดเลือกนะครับแล้วก็รับรางวัลไปนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายชื่อนะครับที่เป็นผู้โชคดีนะได้บน Facebook Page Thai Mutual Fund นะครับให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้ที่สนใจข้อมูลกองทุนรวมเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับที่ www.setinvestnow.com นะครับหรือแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook นะครับ Thai Mutual Fund นะครับให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับก็สำหรับเซสชั่นแรกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทันนะครับจากช่องทัน Money Tricks มากๆนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่สนใจเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับขอบคุณพี่ทันมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนที่พี่ทันจะไปนะครับผมขออนุญาตให้พี่ทันฝากผลงานหรือฝากช่องทางในการติดตามหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะก็สามารถติดตามทันได้นะคะใน YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ชื่อช่องเดียวกันเลยนะคะก็คือช่องทัน Money Trick นะคะเป็นช่องที่จะคอยแชร์นะคะเรื่องการลงทุนการเก็บออมแบบสไตล์มือใหม่แบบนี้นะคะเข้าใจง่ายๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันเอาไว้นะคะนะครับถ้าใครฟังแล้วฟังเซสชั่นครั้งนี้แล้วโอ้โหรู้สึกว่ามีคำถามอีกมากมายอยากสอบถามพี่ทันก็ตามไปได้นะทั้งในช่อง YouTubeมี Facebook ด้วยใช่ไหมครับพี่ทันแล้วก็ Facebook Group เนาะFacebook Group ลืมเลยอ่ะช่วยด้วยขายให้ครับพี่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทันมากๆนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็น้องโอขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ
์